สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำฟรุตมิ้นท์พายเป็นขนมและของหวานที่นิยมทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะโดยบางสูตรจะมีส่วนผสมของเครื่องเทศและบาลันดีนะคะแต่วันนี้จะมาทำแบบที่เด็กๆทานได้เปลี่ยนจากบาลันดีและเครื่องเทศเป็นสายช็อกโกแลตแทนจะหน้าตาน่าทานแค่ไหนตามไปชมเลยค่ะไปค่ะสูตรและส่วนผสมจะเขียนไว้ในคำบรรยายด้านล่างคลิปนะคะ
ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ